คุณผู้ชมครับเครปเค้กเนี่ยเป็นแฟชั่นจริงๆนะทำไม่ใช่ง่ายๆนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์นิสักทำครีมสอดไส้ระหว่างชั้นของแผ่นเครปได้เนียบมากและที่สำคัญใส่สตรอเบอรี่สดด้วยและต้องไม่ลืมนะคุณผู้ชมนมข้นจืดและครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาวคอนส่วนผสมสำคัญ2 อย่างนี้ด้วยครับวิธีทำแป้งเครปใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเกี่ยวฟาวคอนนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาวไข่ไก่กลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มละลายใช้ตะกร้อมือคนจนเป็นเนื้อเดียวกันนำเข้าแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงเตรียมไว้นำกระทะเทฟลอนสำหรับทำเครปขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาน้ำมันพืชบางๆตักแป้งเครปที่เตรียมไว้ลงกรอกในกระทะใช้ไฟปานกลางรอจนกระทั่งแป้งเครปสุกนำขึ้นพักไว้ทำเช่นเดิมจนกระทั่งแป้งหมดเตรียมไว้วิธีทำไส้ครีมใส่แป้งข้าวโพดกลิ่นวานิลาชนิดน้ำครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟาวคอนและนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟาวคอนลงในภาชนะคนให้เข้ากันเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันพักไว้ให้เย็นสนิทคนผสมคัสตาร์ดที่เย็นแล้วกับวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูเข้าด้วยกันเตรียมไว้เป็นไส้ครีมวิธีประกอบวางแป้งเครปแผ่นที่1ลงบนแผ่นรองทาด้วยไส้ครีมบางๆวางสตรอเบอรี่สดหั่นเป็นชิ้นให้ทั่วทาทับด้วยไส้ครีมอีกครั้งวางปิดด้วยแป้งเครปอีกแผ่นทำเช่นเดิมจนครบตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดให้สวยงามนำเข้าแช่เย็นตัดเครปเค้กเป็นชิ้นจัดลงภาชนะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับ